อีกหนึ่งฮีโร่สิงห์เจ้าท่าจังหวะเซฟเปลี่ยนเกมพาทีมคว้าชัยสมพรยศในด่านสิงห์เจ้าท่ากลายเป็นหนึ่งฮีโร่ที่มีส่วนพาทีมคว้าชัยหลังมีจังหวะซูเปอร์เซฟเปลี่ยนเกมซึ่งเป็นจุดสำคัญทำให้การท่าเรือ FC กลับมาชนะหนองบัวพิชยะ FC 2-1ในศึกไทยลีกควันหลงหลังเกมในศึกไทยลีกระหว่างสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ที่เปิดบ้านพลิกนรกกลับมาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC 2-1โดยเกมนี้มีจังหวะให้พูดถึงมากมายและหนึ่งจังหวะที่ต้องพูดคือจังหวะซูเปอร์เซฟเปลี่ยนเกมในช่วง10นาทีสุดท้ายของสมพรยศสำหรับจังหวะดังกล่าวเป็นการหลุดเดี่ยวของผู้เล่นหนองบัวพิชยะ FC ของซองอุยยองที่ได้หลุดไปด้วยเดี่ยวกับสมพรยศแต่สมพรยศยังแม่นอ่านจังหวะทิศทางของบอลก่อนจะตามไปรับไม่ให้บอลไปถึงอัศวินฟอร์เตสและยังไม่ให้ทีมถูกตามหลังเพิ่มเป็น2ประตูซึ่งในจังหวะนี้ถ้าใครอยู่ในสนามหรือดูถ่ายทอดสดคงคิดว่าจังหวะนี้ยังไงก็ต้องเป็นประตูแน่นอนทั้งนี้จังหวะนี้ถือว่าเป็นการเซฟที่สำคัญมากของเกมนี้เพราะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทีมไม่ถูกนำเพิ่มและเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 2-1ซึ่งถือว่าสมพรยศเป็นอีกหนึ่งได้ดันที่ฟอร์มร้อนแรงจริงๆหลังจากย้ายมาจากเมืองทองยูไนเต็ดโดยหลังจบเกมสมพรยศได้พูดผ่านแฟนเพจสิงห์เจ้าท่าว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่ยากลำบากหน่อยแต่ว่าพวกเราก็ผ่านมาด้วยกันพวกเราก็ผ่านมาได้ครับขอมอบชัยชนะนี้ให้กับทุกคนครับขอบคุณที่มาเชียร์ครับเปิดรายชื่อ8แข้งไทยลีกคว้าแมนออฟเดอะแมตช์นัดที่20สุพนัทเหมือนตานำเดี่ยวท็อปแอสซิสต์คว้าแมนออฟเดอะแมตช์พร้อมแข้งไทย4รายและต่างชาติ3รายในศึกรีเวอร์ไทยลีก 2022-2023 นัดที่20การแข่งขันในศึกไทยลีกสัปดาห์ที่20ลงสนามไปเรียบร้อยแล้วจ่าฝูงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงรักษาสถิติไล่พ่ายเอาไว้ได้หลังเปิดรังชนะโปริเทโร FC 3-0 ยังนำห่างรองจ่าฝูงทูบังคอกยูไนเต็ดอยู่ที่9แต้มส่วนในสัปดาห์นี้มีนักเตะไทย5รายและต่างชาติ3รายที่คว้าแมนออฟเดอะแมตช์มีดังนี้สารัตอยู่เย็นในเกมที่ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดรังชนะพีทีประจวบ FC 2-1มีนักเตะหลายรายที่โชว์ฟอร์มได้ดีแต่เบื้องหลังของชัยชนะในเกมนี้สารัตมีบทบาททั้งเกมรับและเกมรุกก่อนช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มสุพนัทเหมือนตาสร้างความอันตรายได้ตลอดทั้งเกมพร้อมนำเดี่ยวท็อปแอสซิสต์หลังทำเพิ่มอีกหนึ่งในเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเชิดโปริเทโร FC 3-0 ปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ช่วยให้การท่าเรือ FC พลิกกลับมาเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 2-1 แม้จะเพิ่งถูกส่งลงมาในสนามสราวุธอิ่นแปนป้องกันเกมรับได้ดีช่วยให้ลำพูนวอริเออร์ไม่เสียประตูและเก็บ1แต้มในรังก่อนที่เปิดบ้านเสมอนครราชสีมามาได้ FC 0-0 สุพรปีนักกาตาโพสัตว์ประตูชัยให้เมืองทองยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะชลบุรี FC 1-0 แม้ทีมจะเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่68แต่ก็ช่วยกันจนเก็บ3แต้มได้แฮปปี้เฟอร์นันเดสพาทีมชนะรวดในเล็ก2พร้อมกับยิงจุดโทษและเป็นประตูชัยให้ทูบังคอกยูไนเต็ดบุกไปชนะราชบุรี FC 1-0 เฟลิเป้อโมลิมทำประตูขึ้นนำให้ทีมและยังวิ่งป่วนไปทั้งสนามในเกมที่เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด 3-1 จอห์นบาโจทำประตูแรกได้แล้วหลังย้ายกลับมาค้าแข้งกับสุโขทัย FC และมีส่วนช่วยให้ทีมเก็บ1แต้มในเกมเปิดบ้านเสมอลำปาง FC 1-1 ด้วยสำหรับการแข่งขันในศึกไทยลีกนัดที่20ยิงรวมกันไปทั้งสิ้น17ประตูโดยดาวซันโวในตอนนี้ยังคงเป็นสุภชัยใจเด็ดที่ทำเพิ่มอีก1ประตูขึ้นนำดาวซันโวเดียวจากการทำไปทั้งหมด13ประตูโคเตียรับฉลามชนพาดแบบไม่น่าพลาดแคมทีมปาชัยขอโทษแฟนบอลโคเตียสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี FC เปิดใจหลังเกมที่พาทีมเปิดบ้านพ่ายกิเลนพยอง 0-1รับความฟิตของผู้เล่นยังไม่ถึงแล้วเราก็พลาดแบบไม่น่าพลาดชี้ตั้งแต่เปิดเล็ก2มาถือว่าเราสอบตกต้องกลับมาให้ได้ในเกมต่อไป
ความเคลื่อนไหวหลังเกมในศึกลีเวอร์ไทยลีกประจำฤดูกาล 2022-2023 ในเกมที่ฉลามชนชลบุรี FC เปิดบ้านพ่ายกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ด 0-1 ทำให้ชลบุรีสะดุดแพ้มา2เกมติดและรั้งอันดับที่3ของตารางในศึกไทยลีกโดยโคเตียสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี FC ได้เผยว่าต้องบอกว่ามันเป็นความจริงที่แมตช์ฟิตของนักเตะเราในเกมนี้มันยังไม่ถึงก็พยายามเรียกความฟิตด้วยเกมนี้แหละซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้เกมดูมีความเข้มข้นน้อยไปและมีความผิดพลาดที่ไม่น่าผิดพลาดนักเตะไทยลีกมีความสามารถถ้าเราพลาดหรือประมาทได้บ้างจังหวะก็จะโดนแบบนี้แหละก็ต้องไปปรับกันต่อถ้าผู้เล่นสมบูรณ์ก็พอจะคิดอะไรได้ทางเลือกของเราน้อยเกมไปเยือนต่อไปมันยากอยู่แล้วเราต้องสู้แบบมาจนตอกต้องแรกทั้งคะแนนและศรัทธาในเกมที่เราสะดุด2เกมติดถ้าเทียบเลข2 5เกมเราถือว่าสอบตกเราต้องการกลับมาให้ได้ในเกมต่อไปก็หวังให้นักเตะฟื้นร่างกายในช่วงเวลาที่เหลือก่อนเกมนัดต่อไปก็ขอโทษแฟนบอลที่เกมนี้การแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามหวังเราทุกคนจะพยายามทำเกมต่อไปให้ดีที่สุดครับโคเตียกล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีกในนัดต่อไปของชลบุรี FC จะบุกไปเยือนหนองบัวพิชยะ FC ในวันอาทิตย์ที่26 กุมภาพันธ์ณสนามพิชยะสเตเดียม